คุณครูบาอาจารย์คุณศีลธรรมกรรมฐานจงมาปกห่มรักษาครูบาอาจารย์พระเจ้าประสงค์ทุกรูปปกห่มรักษาปอออกไม่ออกศรัทธาท่านสาธุชนคนดีผู้สนใจใฝ่ในธรรมทุกท่านถวายความเคารพแสดงความนับถือพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการครูบาอาจารย์เจ้าที่เปิดวิทยุฟังอยู่ที่วัดติวาเวลานี้จุตนจุองค์เจริญปอนศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนคนดีผู้สนใจใฝ่ในธรรมทุกท่านอรุณสวัสดิ์ธรรมสวัสดีสวัสดียามเจ้าศรัทธาญาติโยมท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่รุ่งอรุณวันใหม่ประกันเจ้านี้เป็นเจ้าของวันศุกร์ที่29เดือนตุลาคมพุทธศักราช2564วันนี้เป็นวันพระเป็นวันศีลเดือนเกียงเหนือแฮม8ค่ำเดือนเกียงเหนือแฮม8ค่ำพร่ำว่าเป็นวันศุกร์สุดสัปดาห์แล้วก็ปลายเดือนตุลาคมแถมด้วยมาพบกับญาติโยมท่านสาธุชนท่านทั้งหลายในรายการเสียงธรรมแสงอรุณดำเนินรายการโดยอัตมภาพพระครูอภิวัฒนวิกรมวัดปากตังเจริญตำบลดอยหล่ออำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่มาพบกับญาติโยมท่านสาธุชนท่านทั้งหลายเป็นประจำเวลาตีห้าเป็นต้นไปณที่สถานีวิทยุแห่งนี้หลายคลื่นหลายสถานีในช่วงเจ้าอย่างนี้ก็ต้องขออนุโมทนากับบรรดาเจ้าของสถานีผู้อำนวยการดีเจเจ้าหน้าที่ที่เปิ้นได้เกาะสัญญาณเชื่อมสัญญาณนำรายการนี้ไปสู่ผู้ฟังทางบ้านบ้านทุ่งเรดิโอ 89.50 คลื่นธรรมะของชุมชนวัดห้วยต่องซัก 98.75 เวียงป่าเป้าเรดิโอ 90.0 สถานีวิทยุคณะสงฆ์อำเภอฝางวัดพระบาทอุดมน้ำบ่อสาวา 100.25มนเสียงธรรมอำเภอแม่แจ่มวัดบุพพาราม 106.25 วิทยุชุมชนคนเมืองลี้อำเภอลี้จังหวัดลำปูน 103.75 เสียงธรรมจากวัดจันทน์อำเภอกัลยาณิวัฒนา 103.50 สีคำเรดิโออำเภอเวียงสาจังหวัดน่าน FM 92.50เสียงใสเรดิโออำเภอต้าวังผาจังหวัดน่าน 100.75 แล้วก็ที่แดนดินทินละนา 103.50 วิทยุล้านนาเรดิโออำเภอซบปราบจังหวัดลำปาง 95.75 สถานีวิทยุคลื่นพระพุทธศาสนาการศึกษาและวัฒนธรรมวัดฝ่ายหิน 104.50เรดิโอเน็ตเบิร์กวิทยาลัยสารพัดช่างลำปางแล้วก็ที่ 106.50 วิทยาลัยสงฆ์นครลำปางวัดบุญญาวาสวิหารมาพบกันในเวลานี้ตีห้ากับ15นาทีหลายท่านก็ตื่นมาตั้งเมื่อตีสามตีสี่
รายการก่อนหน้านี้ที่จบไปก็เป็นรายการสัพเพเหระปกินกะใกล้แจ้งโดยท่านชัยวัฒนะคะเซโนหรือว่าตุลุงยองก็จบไปตีห้าก็มาฟังอัตมภาพวันนี้อยู่ด้วยกันไป1ชั่วโมงเวลา6โมงก็เป็นหลวงป่อพระครูปฏิภาณธรรมทินวันนี้วันศุกร์ม่อนจอมพอวันนั้นประกาศพิษไปวันนั้นวันจันทร์เป็นท่านพระครูวัดไซมูลแม่กาก็วันจันทร์เพิ่นมีเมื่อคืนเนาะหลวงพ่อพระครูปฏิภาณธรรมทินรายการเพิ่นมีเมื่อคืนวันจันทร์แต่รายการมาเจ้านี่มีวันศุกร์วันนั้นก็ได้แจ้งจำผิดไปนะญาติโยมขออภัยโอ้วันนั้นเฮาอู้กันวันจันทร์วันนี้พอวันศุกร์แล้วเนาะศรัทธาญาติโยมเว้ยเหมือนกันนะคําเดียวก็ศุกร์เสาร์ติดศุกร์เสาร์ติดแล้วก็วันเสาร์วันติดวันพุธวันเสาร์เนาะ30ตุลา31ก็เป็นวันติดสิ้นเดือนนี้ก็เป็นวันหยุดพอดี30กับ31เหลือเวลาแถม2วันวันพุธกับวันฮือเดือนตุลาคมนี่ก็หมดไปญาติโยมท่านทั้งหลายมาปะกันแล้วบ่ฮือได้ขาดแคล้วเสียเวลาวันนี้ก็จะได้นำเสนอสารธรรมะเรื่องเกี่ยวกับการสรรเสริญกรรมสรรเสริญหรือว่ากรรมชมก็มาอู้ญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายได้ฟังเรื่องของคนเฮานี่ญาติโยมทั้งหลายเมื่อได้ชอบสิ่งใดแล้วก็มักจะหวงนะบางทีก็ชอบมีความผูกขาดไปอยากให้ไผมาใจห่วมบ่อยากจะฮือไผเหมือนตัวเองในเรื่องกรรมชมนี่นะญาติโยมโดยทั่วไปเฮาถือว่าเป็นกรรมประเภทมงคลดีแก่คนได้คนได้นี่ถือว่าดีได้รับกรรมชมแต่บางกรณีเขาถือว่าบ่เป็นมงคลก็มีนะกรรมชมนี่อย่างเฮาไปชมละอ่อนน้อยที่กำลังเกิดมาใหม่ๆคนโบราณเปิ้นห้ามชมถ้าละอ่อนนั่นหน้าตาหน้าฮักมดจดหน้าอินดูเฮาอยากจะชมเฮาก็ต้องแกล้งอู้ไปนะบอกว่าโอ้หน้าจังเนาะอย่าอย่าเดิมทั้งหลายหน้าตาหน้าเกลียดหน้าจังเนี่ยอู้อย่างอี้หมายความว่าชมว่าละอ่อนนั้นน่าฮักเป็นตี้ฮู้กันบางทีชมละอ่อนว่าอ้วนดีก็ต้องเสแสร้งไปบอกว่าโอ้อันนี้เจ้าเนื้อก็ว่าจะชมว่าใหญ่ขึ้นมาแล้วก็ต้องว่าโอ้ใหญ่เหมือนลูกหมาเลยเนาะอีกก็มีศรัทธาญาติโยมบ่ฮู้ว่าเรื่องอันหยังเนาะก็เลยไปเล่นกับหัวกับหางไปอย่างนี้แต่ฮู้ว่าถ้าไปชมละอ่อนว่าหน้าฮักเอ้นะเปิ้นว่ากระเดียวผีได้งินผีว่าละอ่อนหน้าฮักผีจะเอาไปกินว่ะผีจะมาลู่เอาละอ่อนไปเนี่ยฮือไปอยู่กับผีเฮานึกไปนึกมาก็แปลกศรัทธาญาติโยมผีสางอะหยังนี่ยังมาบ่ฮู้แต่บ่ฮู้ว่าเนาะญาติโยมจนพ่อบอกว่าหน้าฮักหน้าจังอย่างใดนี่ก็ยังเฮ้อมันมีเรื่องหนักขึ้นมาแต่กรรมที่ว่านี่นะศรัทธาญาติโยมก็ใจกับละอ่อนต่ออันเนอร์ลองเฮาไปอู้กับคนใหญ่นี่โคตรขนาดอย่างคนหนุ่มคนสาวนี่นะจะจีบกันดีๆนี่นะลองอูว่าโอ้คุณหน้าตาคุณอย่างมาขี้เละเหลือเกินหน้าตาน่าเกลียดแถมบ่ปอเนี่ยใหญ่เหมือนหมาเนาะนี่นะ
โอ้ยังอี้นี่เป็นว่าโดนไล่ตะเพิดแล้วเป็นจะใดญาติโยมเขาชมกับหลังกันอย่างนี้นะยังบ่ดีกะพี่สางจะได้บ่มาฮักตวยเวลาประกวดนางงามก็เลยอู้กับกันไว้บอกว่าประกวดนางขี้เลยบ่ได้ประกวดนางงามภายได้ตำแหน่งที่หนึ่งก็ได้ครองตำแหน่งนางขี้เลไปขี้เลที่สุดแห่งประเทศไทยเพื่อมูผีสางทั้งหลายจะได้บำหารบกวนนางงามคนนี้ดีก็ว่าบ่ดีญาติโยมว่าอู้ไปอู้ไปก็ยุ่งกันเนาะเอาไปใจเฉพาะคนเอาใจเฉพาะสถานการณ์สมกับที่ว่าเรื่องของคนนี่มันก็จะบ่มายุ่งอีนะศรัทธาญาติโยมถ้าบ่ยุ่งน่ะมันก็บ่ใช่คนน่ะศรัทธาญาติโยมมีคนที่ไหนก็ยุ่งที่หั่นก็เรื่องส่วนตัวจะชอบกรรมสรรเสริญย่นยอต่ออันก็ปาถืออย่างนั้นอย่างนี้ก็ยุ่งกันไปหมดศรัทธาญาติโยมทีนี้ก็มาคิดว่าที่เปิ้นบ่ฮือชมเราอ่อนว่าน่าฮักบ่ฮือชมตรงๆนั่นก็หั่นจะเป็นเรื่องของหวงห่วงกรรมชมนักกว่านะกันเอาไว้ชมแต่หมู่เดียวกันเรื่องผีสางนี่คงบ่เกี่ยวอ่ะเนาะแล้วก็พิจารณาพอความจริงแล้วนี่เรื่องของสรรเสริญก็จะเข้ารูปเนี้ยที่ว่าคนชอบนั่นนะอันที่จริงก็ชอบฮับบ่ได้ชอบฮือคืออยากได้คำชมจากคนอื่นแต่ตัวเองบ่ชอบฮือคำชมแก่ไผนะตรงกันข้ามกับการนินทาบ่ชอบฮับแต่ชอบฮือญาติโยมท่านสาธุชนก็เป็นโลกธรรมแห่มกู้หนึ่งที่มันพิกลพิกันนะญาติโยมทั้งหลายบ่ฮู้หน้าหูตั้งไหนตั้งหลังตั้งหน้านะจะว่าเกลียดก็เหมือนชอบจะว่าชอบก็เหมือนเกลียดนี่ศรัทธาญาติโยมก็ลองพิจารณาพอเนาะได้ว่าเรื่องนินทาแล้วก็สรรเสริญมาถึงสองอย่างมาก็เป็นที่บัวละมวนจบไปในตอนนี้ก็จะเชิญท่านผู้ฟังมาพิจารณาทบทวนแถมเตือนหนึ่งว่าในเรื่องของนี้อย่างนี้เขาควรจะวางตัวอย่างใดถึงจะบ่เสียศูนย์บ่เสียภูมิเนาะตามเหตุผลต่างๆที่อู้ผ่านมาแล้วนะในวันก่อนๆ ก็นำเขาไปสู่การตัดสินใจว่าการนินทานี่เป็นเรื่องของคนพาลดังนั้นบัณฑิตเปิ้นบ่นินทาไผก็ขอแวะแถมหน่อยหนึ่งญาติโยมที่ว่าคนพาลหรือว่าบัณฑิตนั่นน่ะเป็นอาการของจิตเนอะขณะใดที่เฮาที่จิตของเฮาถูกโมหะความหลงความบ่ฮู้ครอบงำขณะใดที่จิตของเฮานี่เป็นพาลพาลาหรือว่าพาละคนพาลาหรือว่าคนพาลนี่ศรัทธาญาติโยมมีความหมายแปลว่าโง่เขลาอ่อนกำลังพาละหรือว่าพาลนี่นะแต่ขณะใดที่เฮาเอาโมหะออกจากจิตได้ขณะนั้นก็เป็นบัณฑิตบางคนเข้าใจว่าภัยจะเป็นพาลหรือว่าเป็นบัณฑิตก็เป็นกันเป็นคนๆไปนะหมายหน้ากันไปเลยว่านายคนนั้นเป็นคนพาลนายคนนี้เป็นบัณฑิตอย่างนี้ก็ถูกนะแต่ห่างไปศรัทธาญาติโยม
การเป็นคนพาลหรือว่าเป็นบัณฑิตนี่ถ้าเขาจะพอกันฮือกับชั้นชิดก็ต้องแสดงต้องสังเกตพออาการของจิตนะตามที่ว่ามาแล้วคนคนเดียวนั่นศรัทธาญาติโยมบางทีก็เมื่อเจ้าเป็นบัณฑิตขวายมาเป็นคนพาลโต๊ะกลางวันเป็นบัณฑิตแรงมาบ่ายมาเป็นคนพาลกำเริบนะโต๊ะมาข้ามมาเป็นบัณฑิตเด็กๆมาเป็นคนพาลเห็นไหมส่วนมากก็จะเป็นอย่างนี้คือเอาจิตใจเป็นเครื่องวัดว่าขณะไหนเวลาใดอยู่สภาพอย่างใดทีนี้ตีว่าการนินทาเป็นงานของคนพาลนั้นก็คือว่าคนเฮานี่บางทีอยากนินทาคนอื่นแล้วก็บ่อยากให้คนอื่นนินทาตัวเองนินทาเขาก็เฉพาะแต่ในขณะที่ถูกจิตที่ถูกโมหะครอบงำตัวอันถ้าว่าจิตปนจากโมหะก็เกิดสำนึกตัวได้แล้วก็มีความบ่พอใจในการนินทาฉะนั้นญาติโยมท่านผู้ฟังการนินทาก็เป็นสิ่งที่บ่ควรทำเข้าเรื่องนินทาสรรเสริญกันต่อไปญาติโยมตามปกติการนินทานี่นะก็นินทาด้วยกัน3คนเนาะ1คนนินทา2คนถูกเขานินทาแล้วก็3คนที่นั่งฟังเขานินทาอันนี้ถึงจะครบองค์ประกอบนะจะได้มีองค์ประกอบถึง3อย่าง3ฝ่ายเนี่ยญาติโยมทั้งหลายอันนี้ก็เสียถึง3คนนินทาก็เสียคนที่ถูกเขานินทาก็เสียแล้วคนนั่งฟังท่านก็เสียฝ่ายสรรเสริญก็เหมือนกันกับฝ่ายนินทาต่างกันก็ที่ว่าผู้ที่ได้รับสรรเสริญกับผู้ที่ฟังสรรเสริญนั้นอาจเป็นคนคนเดียวกันก็ได้เพราะการสรรเสริญนี่ก็ทำได้ถึงต่อหน้าแล้วก็รับหลังนะส่วนทางด้านนินทานี่รับหลังอย่างเดียวนะศรัทธาญาติโยมคนที่ถูกนินทาถึงคนฟังเปิดนินทานี่ก็บ่ได้อันอย่างเลยมีแต่เสียกับเสียมากรรมนี้มาดังสรรเสริญก็คนถึง3นี่นะมีส่วนได้ส่วนเสียคนที่สรรเสริญนี่ตามปกติคนที่จำความดีของคนอื่นมาอู้นี่จะต้องเป็นคนใจกว้างพอนะบ่มีความอิจฉาริษยาแล้วก็เป็นผู้ที่หันความดีของคนอื่นความดีนี่เป็นอาหารของใจฉะนั้นผู้สรรเสริญก็เลยมีใจที่เป็นกุศลนะคือตั้งแต่จำเอาเรื่องราวความดีของคนอื่นไว้ในใจแล้วก็มากล่าวสรรเสริญออกมาจิตใจก็ปลอดโปร่งโล่งเบาสบายตรงกันข้ามกับการนินทาซึ่งจะต้องมีกระแสความคิดของตัวเองแห่งขึ้นกว่าปกติเนี่ยมีความคิดปรุงกรรมนินทาเฮ้เหมือนเสมือนตัวเองได้หันจริงหันจังเสมือนตัวเองได้หู้จริงก็จะสังเกตหันว่าเวลาที่เขานินทานี้เขาก็มีกรรมอู้ที่ถูกประดิษฐ์ประดอยขึ้นมาทำไม้ทำมือเนี่ยสายตาก็สาดสายไปมาพอซ้ายพอขวามีการระมัดระวังเนี่ยกลัวคนอื่นหรือว่ากลัวพรรคพวกที่ถูกนินทาจะมาได้ยินคนผู้ได้รับสรรเสริญก็ญาติโยมทั้งหลายบ่ต้องสงสัยกรรมสรรเสริญนี้เป็นยาชูกำลังสำหรับทุกคนผู้ที่ได้รับกรรมสรรเสริญจะรู้สึกว่าขณะที่เขานั่งฟังคนอื่นสรรเสริญตัวเก่านั้นก็เป็นบรรยากาศแห่งความสดชื่นนี่มีการถือกันแถมอย่างหนึ่งว่าขณะที่เขา
กำลังสรรเสริญพยูถ้าเกิดคนคนนั้นที่เฮาอู้ถึงนั้นพดจดมาพอดีว่ากันว่าคนนั้นจะอายุยืนหรือว่าโชคดีเฮาอู้ถึงเปิ้นก็โผล่มาพอดีกู้สนทนาก็จะเริ่มน่ะเสนอขึ้นมาเลยว่าโอ้อายุยืนเนาะกำลังอู้ถึงพอดีเนี่ยนี่อย่างนี้เป็นต้นน่ะสงสัยว่าคนคนนั้นจะอายุยืนขึ้นได้อย่างใดญาติโยมนอกจากว่าเขาได้รับอารมณ์อันที่จะทำให้จิตใจเพลิดเพลินแล้วก็สุขภาพก็จะดีนี่คนที่ฟังเปิ้นสรรเสริญกันนี้ก็พลอยสบายใจไปตัวอย่างน้อยก็รู้ว่าเขาทำดีอย่างใดถึงมีคนสรรเสริญกรรมสรรเสริญนั่นก็เก็บไว้ในใจฮะนะมันสบายดีมันบ่ฮ้อนเหมือนกรรมนินทาแต่ความรู้อย่างนี้ว่าสัทธายาญมจะปรากฏขึ้นเฉพาะในใจของบัณฑิตต่ออันนะสำหรับคนผ่านแล้วเนี่ยฟังคนอื่นเปิ้นสรรเสริญนี่มันบ่ได้มันบ่ม่วนจิตดวงนั้นมันจะเป็นจิตอิจฉาริษยาขึ้นมาเลยยิ่งได้ยินคนอื่นสรรเสริญคนที่บ่ชอบซ้ําให้ญาติโยมแสดงอาการบ่พอใจขึ้นมาฉะนั้นเมื่อฟังเปิ้นชมเปิ้นสรรเสริญคนนั้นคนนี้ดีคนที่ถูกสรรเสริญนั้นซ้ําเป็นคนที่ตัวเองบ่ชอบเหมือนกับการเอาน้ํามาปั่นที่หูมาแดงที่ใจฟังบ่ได้เนี่ยมันเป็นอาการบ่สบายใจน่ะถ้ามีจังหวะคัดคอก็จะคัดคอเลยอันเนี้ยญาติโยมเป็นลักษณะของคนพาลกับบัณฑิตคนพาลนี่บ่มีเวลาพอที่จะมานั่งติตัวเองบ่มีเวลาพอที่จะมาสำรวจตัวเองแต่มีเวลาที่จะไปตำหนิคนอื่นนินทาคนอื่นส่วนบัณฑิตบ่มีเวลาที่จะไปตำหนิไผบ่มีเวลาที่จะนินทาไผแต่มีเวลาที่จะสำรวจตรวจตัวเองนี่ญาติโยมเนาะอันนี้ก็เอาไว้ตัวอีก่อนสำหรับเรื่องนินทาสรรเสริญยังมีแถมอยู่ญาติโยมเปล่านะเอาไว้วันปุณกะวันจันทร์ปุณกะนี่จะได้มาอู้กันนี่เริ่มต้นเดือนใหม่ปุณกะเนาะขณะนี้เวลา 5:33 แถมนิทานไปแห่มเรื่องหนึ่งก็แล้วกันคงจะพอดีกับเวลานำชาดกนำนิทานมาเล่าให้ญาติโยมทั้งหลายครอบครัวนายโคคาดนายโคคาดนี่ก็คือคนฆ่างัวเนาะเรื่องแล้วเป็นยังไงก็ลองฟังกันไปดังต่อไปนี้บุรุษคนหนึ่งดำรงชีวิตด้วยการเลี้ยงงัวแล้วก็ฆ่างัวห้องว่านายโคคาดได้เอาจีนงัวนี่ออกเร่ขายตึงวันตึงวันเขาก็ต้องเอาจีนงัวปิ๊กมาให้ภรรยาปิ้งกินแล้วก็เอาให้เขากินเป็นอย่างนี้มาเมินแล้ว50 กว่าปีเขาทำจนติดเป็นนิสัยจะกินข้าวมาได้ก็ขาดจิ้นงัวบ่ได้แม้เขาจะรู้ว่าพระพุทธเจ้าเปิ่นประทับอยู่ที่วัดพระเจตวันซึ่งก็บ่ไกลจากบ้านของเขาเขาก็ตัวเขาก็บ่มีความคิดจะมากินมาตานจะมาทำบุญถวายอันยังแม้แต่ทัพพีหนึ่งก็บ่ได้กึดจะตามวันหนึ่งนายโคคาดนี่ก็ไปขายจีนงัวหมดแล้วก็เก็บจีนไว้ส่วนหนึ่งเพื่อจะนำปิ๊กมาให้ภรรยาปิ้งให้เขากินขณะที่เขาไปอาบน้ำเพื่อนของเขาก็มาเอวหาได้กลิ่นปิ้งจีนงัวก็ขอซื้อสักหน่อยเ
พื่อจะนำไปประกอบอาหารต้อนรับแขกภรรยาเขาก็บอกว่าจิ้นงัวบ่มีแล้วขายไปหมดแล้วเหลือนี่น้อยก็กำลังจะปิ้งเฮสามีกินเปื้อนก็อ้อนวอนขอภรรยาภรรยาก็บ่ยอมเฮเปื้อนสามีนี่ก็เลยดิบโฉยจิ้นเนื้อไปคนเดียวถือวิสาสะเอาไปคนเดียวเมื่อสามีอาบน้ำแล้วก็มานั่งรอจะกินข้าวมีไหนจิ้นปิ้งเขาบ่หันจิ้นปิ้งก็เลยถามภรรยาว่ามีไหนจิ้นเอาไว้ไหนผู้เป็นภรรยาก็บอกว่าตะกี้นี่เจ้ามูของอ้ายเนี่ยเปื้อนของเธอเนี่ยฉวยโอกาสเอาไปโดยพละการเปียไปปุ้นแล้วบอกว่ามาขอข้าก็บ่ฮื้อบ่ฮื้อก็เลยเขาก็มาเอาไปเลยเริ่มจ้างว่าใดน่ะผู้เป็นสามีก็ว่าก็เธอก็ฮู้นี่ถ้ามื้อไหนเข้ามื้อใดตัวข้าบ่ได้กินจิ้นปิ้งนี่ข้าจะกินข้าวบ่ลงไปๆๆยกข้าวออกไปยกจกไปเอาไว้ก่อนไว้ก่อนภรรยาขอร้องว่าอันอ้ายเฮ้ยน่ะน้องก็แก่งก็พัดอย่างอื่นไว้รอมากินเต้อไอ้ผู้เป็นสามีก็มิ่งเพราะว่าขันโตคาบนี้บ่มีจิ้นปิ้งก็เลยบ่กินบ่เกินมันแล้วว่าจะอีเขาก็ลุกไปกำมีดแล้วก็เตียวไปที่คอกงัวคิดแต่งเอาหญ้ายื่นหื้องัวจะกินหญ้าก็เปียลิ้นงัวนะแล้วก็เอามีดปาดนะเอามีดปาดลิ้นงัวแล้วก็จ้องที่เตาถ่านงัวตัวนั้นก็โอ้โดนปาดลิ้นก็ดิ้นทุรนทุรายเลือดไหลเปื้อนบ่เมินบ่นานงัวตัวนั้นก็ตายโอ้ลิ้นงัวปิ้งสุกแล้วหอมเลยเขาก็เอามาใส่จานวางแล้วก็ลงนั่งเตรียมจะกินข้าวละทันทีที่เขาเอาลิ้นงัวปิ้งใส่ปากญาติโยมทั้งหลายน่ะลิ้นงัวที่เขาปิ้งเนี่ยนะลิ้นของเขาก็ปุ๊ดเลยศรัทธาญาติโยมโอ้กรรมกันนะฮ้อนน่ะเนาะบอกกองเอาจิ้นเอาลิ้นงัวแอบปากเอายองที่ลิ้นปุดเลยวะโอ้ลิ้นปุดตกใส่จานข้าวโอ้เลือดของนายโคขาดได้ก็ไหลกิ้งนอนตรงหั่นนี่ทุรนทุรายทรมานเหมือนอาการทุรนทุรายของงัวตัวนั้นเลยศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนท่านทั้งหลายทีนี้ลูกเบาก็หันเหตุการณ์ขึ้นมาบนเฮือนหันป่อดินทุรนทุรายกับตกตะลึงเนี่ยยังบ่ถูกอู้กับแม่ว่าโอ้แม่ย่าได้ป่อเป็นหยังป่อเป็นหยังนี่ดินขวัดพอขวัดนี่ป่อเป็นหยังแม่นี่ผู้เป็นแม่ก็ว่าอันเนี่ยเจ้าจงดูป่อของเจ้านี่ลิ้นปุดไปแล้วเดี๋ยวนี้ดินจะดินจวงกิ่งเกือกไปมาเหมือนงัวความทุกข์อย่างนี้มาถึงตัวน่ะเจ้าบ่ต้องห่วงแม่ข้าใจเฮ่งหนีไปก่อนไปหาความสวัสดีตั้งหน้าเถอะลูกน่ะเขากลัวตายก็ไหว้แม่แล้วก็หนีไปส่วนนายโคขาดผู้เป็นป่อนั่นก็สิ้นใจตายไปก็ไปเกิดเอาไว้จีมหานรกลูกเบาของนายโคขาดหนีไปที่เมืองตะกะศิลาแล้วก็ได้ห่ำได้เฮียนน่ะวิชาการทำทองเป็นช่างทองอาจารย์ผู้เป็นเจ้าสำนักก็พอใจในความขยันมันเพียรของลูกนายโคขาดนี่ก็เลยยกลูกสาวมาแต่งงานด้วยต่อมาเขาก็มีลูกด้วยกัน
หลายคนการเวลาผ่านไปหลายปีหมู่ลูกของลูกนายโคขาดนี่ก็ใหญ่ขึ้นมาเป็นหนุ่มเป็นสาวก็ปิ๊กมาอยู่ที่กรุงสาวัตถีแม่เปิ้นตายไปแล้วก็คืออุ้ยมีสักเป็นอุ้ยนะเขาทั้งหลายล้วนแต่เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าแต่ว่าผู้แก่ผู้เฒ่าที่อยู่ตักกศิลานี่บ่ได้ทำกุศลอะไรอย่างนะอันจะเป็นเสบียงแห่งความดีแก่ตนลูกๆ ก็เลยตัดสินใจไปหาพ่อแม่ให้มาอยู่กรุงสาวัตถีด้วยกันต่อมาหมู่ลูกปรึกษากันว่าพ่อของเฮาก็แก่เท่าแล้วยังบ่มีศรัทธาในพระศาสนาเลยเฮาควรจะนิมนต์พระพุทธเจ้ากับพระสงฆ์มาแล้วก็ช่วยกันทำบุญทานให้พ่อให้แม่นิมนต์พระพุทธเจ้ามาเป็นประธานเอาวันพุกเลยตกวันพุกมาเจ้าพระพุทธเจ้าพร้อมกับพระสงฆ์เปิ้นก็เสด็จมาที่บ้านหมู่บรรดาลูกๆ ก็ถวายการดูแลพัฒหารแล้วก็กราบทูลพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าหมู่ข้าทั้งหลายขอถวายพัฒหารเป็นชีวภัตพัฒหารเป็นชีวภัตก็คือการทานอุทิศบุญให้กับป่อแก่ป่อผู้ยังมีชีวิตอยู่นะเพื่อป่อของข้าพระองค์จะอนุโมทนาแก่ป่อขอเฮออนุโมทนาตวยพระองค์ก็ตัดเฮอเชิญป่อมาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเสียแล้วพระองค์ก็ตรัสว่าดูก่อนอุบาสกท่านเป็นคนแก่คนเฒ่าแล้วร่างกายก็เสื่อมโทรมเหมือนใบไม้เหลืองที่ใกล้จะตกจะหล่นเสบียงในการเดินทางในโลกหน้าก็ยังบ่มีขอเฮอทำที่เปิ่งแก่ตนเฮอเป็นบัณฑิตจะได้เป็นคนพาลเลยเน้อแล้วพระองค์ก็ตรัสต่อไปแถมว่าบัดนี้ท่านเป็นเหมือนบุคคลเหมือนใบไม้เหลืองก็คือใบไม้ที่เกียมจะล่วงจากต้นนั่นนะถึงยมมาทูตถึงพญายมก็มาปรากฏแก่ท่านแล้วนะท่านอยู่ใกล้ปากทางแห่งความเสื่อมแม้แต่เสบียงในการเดินทางในภาคหน้าก็ยังบ่มีขอเฮอทำกุศลแก่ตนเองให้เกิดจงขจัยแห่งหีบพยายามให้เป็นบัณฑิตให้ขจัดมลทินบ่มีกิเลสอันใดมากวนใจนะแล้วก็จะไปถึงสมบัติอันเป็นติปเมื่อจบธรรมเทศนาแล้วอุบาสกผู้เป็นพ่อนี่ก็สำเร็จเป็นโสดาบันหมู่บรรดาลูกๆ ก็นิมนต์ฮือพระพุทธเจ้ามาเสวยแถมวันในวันพุกวันพุกก็มาแถมตกแถมวันหนึ่งพระองค์ก็เสด็จมาพร้อมกับพระสงฆ์เมื่อเสวยพัฒหารเสร็จเรียบร้อยลูกๆ ก็กราบทูลพระเจ้าว่าพัฒหารวันนี้หมู่ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายถวายเป็นชีวภัตเพื่อบิดาเพื่อป่อขอพระองค์จงอนุโมทนาแก่บิดาของข้าพระองค์ด้วยเถิดพระพุทธเจ้าพระองค์ก็อนุโมทนาว่าบัดนี้ท่านเป็นผู้มีวัยถูกนำเข้าไปแล้วคือใกล้หมดอายุไขเตรียมจะไปสำนักพญายมนั่นคือมรณภัยที่พักระวางตังของท่านยังบ่มีคือเฮาอาจจะเสียชีวิตแล้วบ่อาจจะวิงวอนขออยู่ต่อ 2-3 วันนี่ขออยู่ต่อนี่เป็นไปบ่ได้นะเพราะมรณภัยย่อมเกิดขึ้นทันทีท่านจงทำที่เปิ่งคือกุศลเฮือเกิดกับตนจงเห่งพยายามจงเป็นบัณฑิตแล้วก็ขจัดมลทินบ่มีกิเลสจะต้องไปเกิดในภพภูมิที่สูงที่ดีเนี่ยถ้าว่าได้สำเร็จธรรมของพระศาสนาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จะได้บ่ต้องมาเกิดและบ่ต้องมาแก่แถมเมื่อจบธรรมเทศนาอุบาสกผู้เป็นป่อ
ก็ได้บรรลุอนาคามีเป็นพระอนาคามีไปเลยศรัทธาญาติโยมทั้งหลายอันนี้มัตตกภัตคือการถวายภัตตาหารได้สงเพื่ออุทิศแก่ผู้ตายชีวภัตก็คือการตานภัตตาหารได้สงอุทิศบุญให้ผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ภัตตาหารอย่างแรกทำกันเป็นประจำภัตตาหารอย่างหลังทำกันน้อยอย่างบางท่านว่าเพิ่นบ่ตายได้จะไปตานให้เพิ่นหยังนี่ๆเป็นตัวอย่างแล้วชีวภัตก็คือตานให้ผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ตานได้ก็ได้ตานได้บ่ใช่ตานให้เฉพาะคนตายเท่านั้นตานให้คนเป็นก็ได้เนี่ยศรัทธาญาติโยมแต่ส่วนใหญ่นี้เฮาก็นิยมกันตานก็ตานให้เฉพาะคนตายคนเป็นเฮาบ่ได้ตานญาติโยมทั้งหลายคือว่ายังเฮายังตานเฮาตัวเก่าเฮาได้เฮาก็บ่เจ็บตายแต่หรอกตานยังได้ตานไว้ไปหน้าตานเฮาไผตานเฮาตัวเก่าตานไว้คือกับตัวกับตนเนี่ยตานไว้ไปหน้าเด้ออย่างเฮาก็ยังตานอย่างนี้เนาะตานไปเถอะเด้อญาติโยมมัตตกภัตและชีวภัตจบครบถ้วนเวลา 5:45 ก็ขออนุโมทนาที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจฟังกันตั้งแต่ต้นต่อไปนี้ท่านใดจะอุจาสนทนาแจ้งผลกันครับฟังถามปัญหาก็ขอเจริญพรโทรเข้ามาที่หมายเลขนี้เนอ0998366322099-8366-322เจริญพรเจ้ากับไว้ขอเจ้ามันพระครูไม่ฟังอยู่เนอะโทษจากตั้งใดแม่ใส่พินกันนะยาวันตรงสร้างเจ้าแม่ใส่พินวันนี้ใส่แหลกลูเนาะเจ้าพกฟังอยู่เนี่ยเจ้าทำบุญไม่ได้หยากทำบาปได้ผลเร็วเนาะเจ้าเนาะทางพระครูเนาะแน่นอนเลย ปาดลิ้นงัวลิ้นตัวเก่าปุ๊ดเลยจังหนังเหมาะดีอ่ะกิ้งอยู่หั่นแหละโมทนาสาธุภัยที่อยู่กลุ่มลายที่อาตมาดึงเข้าไปแล้วเนี่ยเลย3 ทุ่มแล้วจะไปส่งอันอย่างเน้อแล้วก็ยังมาถึง5เตี้ยก็ส่งข้อความมาแล้วอ่ะถ้า3 ทุ่มแล้วบัดถ้าส่งอันอย่างแล้วสวัสดีก็มันอย่างนิ่งดักกันไป3 ทุ่มคือ21 นาฬิกาเจริญพรเจ้าไว้จ่าเจ้าพระครูจากที่ไหนเจ้าแม่ลีโทรมาเจ้าโมทนาเจ้าเจริญพรบางทีอรุณสวัสดี1อย่าไปว่าสักเตื้อมันไปถูกจะได้กลุ่มลายนะแล้วน่ะเจริญพรไปสาธุท่านพระครูจากดังใดจากเวียงตากานวานเรือนใสเวียงตากานวานตาเกียงวานตาเกียงเวียงตากานคำชมคำสรรเสริญให้ก็ใครได้ยินได้ฟังนะมันสุขใจไปชมละอ่อนก็บ่ได้หมะยะผีจะเอาไปอ่อนก็ละอ่อนก็ต้องใหญ่กะให้ลูกปีขึ้นไปพวกจ้ะน้อยนิ่มได้เนาะน่าจังเนี่ยได้น้อยน้อยจำได้ว่าผีเอาอ่ะเอออันนายโคบานนี่ก่อนโคขาดนายโคขาดนายโคขาดนายโคขาดมันได้กินกูขาดตัวมือมันย่ำมันย่ำกะเออย่ำย่ำขาดบ่ได้เอาลิ้นเป็นมะวันลิ้นโตจะเป่าลิ้นพุทธได้ไหมล่ะถ้าเจนดีเจ้าโมทนาสายต่อไปเจริญพรเจริญพรจากที่ไหนจากบ้านปงหนองเวียงพระป้าเจ้าไว้สาเจ้าปงหนองเจ้าแม่นิดเจ้าแม่นิดปงหนองเจ้าบาปนี่หันไว้น่ะเนาะนั่นกันบุญจ้าจังมันตึงเนาะโอ้จ้าแต่ว่ามันอมตะเจ้าจ้าแต่ว่าจุ่มเย็นเจ้าเ
กำลังใจนะเจ้าโมทนาถึงวันนะเจ้าสาธุคนที่บ่เชื่อเรื่องเหล่านี้เขาก็บ่เชื่อเขาก็บุญบ่มามามาบาปบ่มามงมงอย่าก็แล้วแต่เขาเจริญพรท่านผู้แม่อุ้ยอิ่งฟังท่านผู้ตลอดนะเจ้ามีเอ็นน้อยสองคนแม่อุ้ยถึงแปดแล้วแม่อุ้ยจังเล่นเขาโอ้ยม่วนอืมว่าไอ้หมูตอนไอ้หมูจุ้ยไอ้น้องเออมันอยากว่าไปว่าเพื่อนแม่เพื่อนจะมาสู้ไอ้น้องมันเป็นอย่างนั้นว่าเล่นเขาอะไรเนาะอืมโอ้ยทุกคนกระเตี้ยอืมก็ถามม่วนอินม่วนอินไอ้น้องโมทนาสายต่อไปสำเบิงแม่สับเจริญปอนท่านเสียเจ้าท่านพระครูบ้านบวกเมืองลีเจ้าสามจานูเลยแล้วโมทนาอาตมาจะอู้ก็เหมือนจะสวนกำอู้ป่นเนี่ยเจริญปอนกราบไหว้สาเจ้าท่านพระครูฟังท่านเรียนนะเจ้าอยู่ตรงใดฉันกำแพงเจ้าฉันกำแพงอนุโมทนาเนอฉันกำแพง0998366322เจริญปอนเพราะนั้นประเสริฐเมืองน่านที่ตามรับฟังประจำนี่อาโมทนาสายต่อไปเจริญพรจากที่ไหนอันนี้เธอจากน้ำดิบน้อยเจ้าน้ำดิบน้อยป่าสางละปูนเจ้าโมทนาเนอจากกำลังคิดเตรียมตัวจะไปบ้านเจ้าสัตุสัตุเจริญปอนเสียงเบาไปดังแหมน้อยแม่ไลสันสายเวียงป่าเป้าอนุโมทนาแม่ไลสายต่อไปเจริญปอนติดแล้วเนอโทษจากที่ไหนจากบ้านสันสลีเจ้าสันสลีเจ้าเวียงปะเป้าเจ้าฟังเวียงปะเป้าเรดิโอโมทนา0998366322เจริญปอนติดแล้วเนอมาสาเจ้าอ้าวรายงานตัวรวดเลยนายแพทย์ดอกตี้สันจีกุงสันปะตองทุ่งต้อมเจ้าสันจีกุงเจ้าเมื่อหล่ำได้ยินบะล่ำได้ยินเนี่ยโอ้แต่ฟังแต่บะล่ำได้โทรบ่ได้เนาะนี่คนโทรมาใหม่จะมีตัวเองโทรเหมือนกันมันจะมาตีแปะพยายามหน่อยกันเด้อพยายามหน่อยโอ้ดีแล้วอนุโมทนาอันนี้ก็เต็มศาลาฮั่นแล้วนี่ก็เดี๋ยวก็หกโมงก็จะลงศาลาละเจ็ดโมงสิบห้านี่แล้วมดที่ปัตตังกิโลนี่นะเตะทำเหียบผูกไหว้พระหับศีลโยงเข้าพระเจ้าโยงเข้าบาทน่ะเตะทำเหียบภูมิสวดพาหุงสุมาขวดตาลเสร็จแล้วก็ถวายถวายแล้วก็กู้ธรรมะสัทธายน้อยปั่นปอนเจ็ดโมงสิบห้าแล้วเลยเรียบร้อยเจริญปอนมันหาเจ้านี่จากหางแก้วนะเจ้าหางแก้วหางดงฟังประจำฟังขึ้นอย่างฮะมันอย่างนี้ก็เขาจำแต่มันหลายฟังชัดเจนดีฟังถึงว่านเนาะอยู่ดีมีสุขเนอะสตุสตุเจริญปอนจากที่ไหนไม่สาหาพระครูเจ้าโทษจากตั้งใดโทษจากน้าเหลียงเวียงสาน้าเหลียงฟังสี่คำเรดิโอก่ะเ
จ้าบ้านไอ้หนุ่มนะเหลืองฮั่นนะโอ้ยังง่อมหาการเกื้อเติ้งหาการยุ่นเน้อพี่น้องเมืองน่านเมินดำได้ไปเอวหาเนาะเอาเสียงไปเอาเสียงไปเอวเอาเนาะรอขี่คายเขาก็ค่อยไปเบาบางของล่ะโอ้เจียงใหม่ประเด็นความประเด็นนี้เจียงใหม่ได้ที่ห้าของประเทศโอ้เจียงน่านเพิ่นสงบดีกะเพิ่นคุมได้เชียงใหม่เขาลึกอะเต็กปูดเต็กแมนก็เดียวกับสดไปแล้วนะกับโสดไปแล้วนั่นประเด็นนี้ขึ้นแท่น5อันดับได้อันดับที่5ครับเมื่อก่อนนี่มันเมืองใหญ่เนาะเจ้าคนใช้มาดูนักก็เกิดว่าโอ้ไก่ๆจะบ่มีมีโดยเตาฮอดพุ่นมีอยู่อ่ะโอ้เป็นว่าไปทางแม่กาไปทางปอกกาเออกระจายกันไปเลยเล่นการพนันพ่องเนี่ยกะเขาบ่ช่วยกันเนี่ยเปิ้งดีฮือปิดตึงเมืองไงเออมันดื้อกันเนี่ยนะกะถ้าห่วมมือกันเฮียอยู่นิ่มๆกันเฮียบ่เราไปกินไปเล่นอย่างกันเตื้อเข้ากรรมเฮียสักเดือนมันก็ต้องลดลงกะอันนี้ก็เต็กปูดเต็กแมนเปิ้นบ่เฮือเลี้ยงสลองกันก็เลี้ยงสลองกันเปิ้นบ่เฮือเล่นกันพนันกับป้ากันไปเล่นกันมันก็ยาวไปกะลึงนี้เนาะเอาไปเอามาก็ได้ขึ้นแท่นเอาไปมาเป็นพื้นที่แดงเข้มตัวเปิ้นหำล่ะประเด็นนี้คนเชียงใหม่คนที่เปิ้นบ่ฮู้อย่างกับเป็นเชียงใหม่ก็เลยเป็นโตดไปโดยเปิ้นน่ะน่ะกะไปที่ไหนคนเชียงใหม่เราเป็นกลัวจะไปมาเชียงใหม่จะไปมาแต่ว่านี่400ป่ายโอ้บัลลังสักหน่อยเออยินดีนู่นเจ้าเดี๋ยวนี้กันแน่จะเปิดครับเปิดบาร์ทำละเออบุหัวจะได้บุหัวนี่ถ้าเขาอยู่กันดีๆนิ่มๆกันนี่นะเหมือนเฮาอยู่กรรมกันเนี่ยเหมือนเฮาอยู่เดือนเหมือนเพิ่นคนเกิดอยู่เดือนฮึนิ่มๆกันเนาะอันใดที่มันเสี่ยงเฮาก็บ่ไปเนี่ยไปทําหยังกันเตื้อเนี่ยบางทีมันเกิดแต่อบายมุขน่ะมาตองพอนี่น่ะโควิดนี่มันมักอบายมุขน่ะเที่ยวกลางคืนเนี่ยดูการละเล่นเล่นการพนันดื่มสุราคบคนชั่วเป็นมิตรเนี่ยชัดเจนทีเดียวเจริญปอนไอ้สาเจ้าท่านพระพุทธเจ้าอ้าวเจตการามเจ้าเจตการามเจ้าว่าทางวัดเจตนี่นะทางหน้าทางหลังเป็นน่ะน่ะโอ้เดี๋ยวกำลังเตรียมตัวจะไปเนี่ยเราอ่อนจะเปิดตรงเฮียนได้เปิดโดยเพื่อนสกรรมจังหวัดอื่นที่อื่นเพื่อนได้เฮียนปกติแล้ว1พฤศจิกาเนี่ยจังใหม่ก็ไปได้เฮียนตัวเปิ้นหม้อเนี่ยๆๆๆโอ้อิดนะเจ้าฟังแล้วก็อีเอออิดกับหมูลึงเนี่ยกะเจ้าเออยินดีเด้อเจ้าสาธุบางทีเฮาอู้เฮารณรงค์อย่างได้เขาก็บ่ใช่สนใจนะเขาบ่ฟังบ้านเมืองเปิ้นบอกเปิ้นกล่าวบ่ฟังนี่เหลือกรรมผลสุดท้ายนั่นแหละบ่ไม่เห็นลงศพไม่หลั่งน้ำตาไปประสบด้วยตัวเองแล้วโอ้ตุกอย่างอีแต่รู้อยู่อันกักตัวถึง14วันมันตุกจะอีแต่รู้กันนี้จะจำเนอะจะหลับไปเลยเนอะกันนี้นะอืมแหล่งกลัวกับแหล่งเข้าใกล้เนาะเพิ่นกลัวกันกับรู้เข้าใกล้ติ๊กๆอย่าเออคนเฮานี่แปลกกันอ้าวอินดูหมู่คนเฒ่าคนแก่อินดูละอ่อนนี่กะเนี่ยเพิ่นจะได้เฮียนกันแล้ววันที่1พฤศจิกายนนี่ก็เออชะลอไปก่อนเนี่ยที่อื่นเพิ่นเปิดกันล่ะจังหวัดที่เพิ่นปลอดภัยสีฟ้าเอาไปเอามาการงานอะหยังก็เลยบ่ได้ยะได้ทํากันแล้วถ้าตัวเลขหน่วยเลขลัก10นี่ๆเนี่ยติดต่อกันลัก10สักเดือนนี่น่ะก็ดีอยู่อันนี้ก็ไปโผล่กัน
คุมกันมาเป็นเจ้าใดเจ้าดียังเดี๋ยวดูได้เพราะเฮาล้นเลิกกันแหละนะเอ้าผลสุดท้ายก็รับกรรมไปพร้อมกรรมกันหมดการวัดกันว่าการชวนร่วมกันนั้นก็กระทบกระเทือนหมดอ่ะไปถึงลูกถึงหลานบุญโรงเรียนก็ไม่ได้เปิดโอนรับจ้างคนกล้าขายก็เมื่อไปมาไปตังกาดก็ไม่กล้าบ่ไปกาดก็บ่มีครัวมาขายเขาก็ไม่ได้ซื้อเปิงเปิ่นบอกชัดเจนแท้ปลูกพักปลูกอย่างคนเดียวเนี่ยเขาอุ่นใจว่าต้องเปล่าไม่กล้าเปิ่นปิดกาดเลยนะพักแปลงหอมป้อมพักจีพักป้อมมาได้ซื้อเหี้ยกู้คาบที่จริงอ่ะจอมดินให้มันดึงได้แล้วไม่ได้เอาไปมาพักแปลงเอาลาไปก่อนญาติโยมเนอะจกดีเนอะปะกันทำไมโอกาสหน้าอายุวันโนสุขังปลัง